ดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับซึ่งได้แบ่งรายการออกเป็น5รายการคือรายการที่1คือหน่วยที่1 5 7และ15รายการที่2หน่วยที่2และ4รายการที่3หน่วยที่3และ6รายการที่4หน่วยที่8 10 11รายการที่5คือหน่วยที่13และ14สี่นะครับสำหรับ วันนี้ก็อาจารย์ก็จะบรรยายในรายการที่1คือหน่วยที่1บางส่วนหน่วยที่5 7นะครับแล้วก็15หน้าที่ในการจัดก,การการเงินนะครับอันแรกนะครับหน้าที่ในการจัดก,การการเงินก็จะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันก็คือ1 หน้าที่ในการจัดการการใช้เงินทุนนะครับซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจใช้หมุนเวียนในการดําเนินงานนะครับซึ่งธุรกิจก็จําเป็นต้องมีสินทรัพย์หมุนเวียนในการดําเนินงานเช่นซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าแรงงานค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานนะครับ อันที่2องห่2ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับธุรกิจก็จําเป็นจะต้องมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารโรงงานนะครับซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับหน้าที่อันที่2ก็คือหน้าที่ในการจัดการการจัดหาเงินทุนนะครับ ว่าเราจะเราทราบว่าเราจะใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วเราก็ไปจัดหาเงินทุนนะครับการจัดหาเงินทุนก็จะมีมีหลายช่องทางนะครับเช่นการออกหุ้นกู้หุ้นสามาัญหุ้นรวนสิทธิ์หรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับซึ่งแหล่งเงินทุนต่างๆก็จะมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารทางการเงินก็จําเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้เงินทุนจะไม่ประสบปัญหาเรื่องทางการเงินนะครับ หน้าที่อนที่3ก็คือหน้าที่ในการจัดงานในการประสานงานกับระบบงานอื่นของกิจการนะครับในการดําเนินงานของธุรกิจในแต่ละฝ่ายแต่ละ,ะแผนกนี่จะต้องมีการทํางานประสานสอดคล้องกันนะครับเช่นฝ่ายการตลาดผลิตบัญชีการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินเนี่ยก็จะต้องทํางานประสานสอดคล้องให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การก็จะทําให้องค์การประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลานะครับมูลค่าของเงินตามเวลาอันแรกก็คือจะมีมีสองเรื่องนะครับก็คือมูลค่าในอนาคต (future value) 2ก็คือมูลค่าปัจจุบัน (present value) นะครับออมูลค่าอนาคตหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในวดนก่อนๆทบเข้ากับเงินต้นซึ่งหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยของดอกเบี้ย และเงินต้นในงวดก่อนซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าของเงินต้นปีต้นปีที่1กําหนดฝากไว้ N ปีอันนี้ต้องเป็น N ปีนะโดยได้รับดอกเบีย้ยไอเปอเซนต์โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยไปใช้ก่อนกําหนดเลยนะครับถ้าเราดูภาพนะครับภาพนี้ก็คือว่าความฝากฝากเงินณปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปในอนาคตนะครับ ต่อไปก็คือมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือมูลค่าของเงินจนํานวนหนึ่งที่ฝากไว้หรือลงทุนในปัจจุบันเพื่อได้เงินจนํานวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตเมื่อคิดลด d i s counting กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนในปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ i อนะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าปัจจุบันก็เป็นส่วนกับของ มูลค่าอนาคตนะครับก็คือเงินที่ได้รับในอนาคตจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่ครับการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถจำแนกออกเป็น3กรณีคือ1มูลค่าในอนาคตของเงินจำนวนเดียว2มูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากัน3มูลค่าในอนาคตของเงินงวดในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นนะครับ การใช้มูลค่าอนาคตนะการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถทำได้4วิธีก็คือ 1. การใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดา 2. การใช้ตารางมูลค่าในอนาคต 3. การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน 4. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะวิธีที่1เท่านั้น1 1แล้วก็2เท่านั้นตัวอย่างที่1นะครับ นายสมชายฝากเงินร้อยบาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเวลา3ปีโดยได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละสได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ1ิต่อปีอยากทราบว่าเส้นปีที่3เขาจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเ,เราก็มาเขียนภาพนะครับก็คืออย่างน,นี้นะครับก็อันนี้ก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ก็คือฝากเงินไว้ร้อยบาทนะครับ แล้วก็ปีที่1,2,3เราเราก็อยากทราบว่าเงินรวมปีที่3ก็คือ fv 3มเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โดยที่อัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ12%นะครับนะครับการเขียนภาพก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับการคำนวณน,นะครับอดอกเบีย้ยที่ได้รับก็แบบง่ายๆนะฮะดอกเบีย้ยที่ได้รับนะครับแบบง่ายๆก็คือดอกเบีย้ย ปีที่1ก็ได้ได้สิอนะครับปีที่1 12%แล้วก็แล้วก็ปีที่2ก็คือ12คูณด้วย1บวกด้วย0.12แล้วก็ปีปีที่3ก็คือ13.44คูณด้วย1บวกด้วยศูนย์จุดน่อะฮะมันก็จะได้เงินต้นได้เงินรวมนะครับปีที่1โอเคเงินต้นร้อยหนึ่งดอกเบี้ยสิองอร์ก็รวมกันได้1้อยสิบสองนะครับต่อไปปีที่2ดอกเบีย้ย13.44เอา1้อยสิบสองบวก 13.44ก็เป็นเงินรวมปีที่2อง5 4 4นะครับแล้วก็เอา125.44รวมกับดอกเบีย้ยในปีที่3าม0 5ก็จะได้140.49นะครับอันนี้ก็คือเงินรวมในในปีที่3ที่คำตอบนะฮะอันนี้เราก็สามารถแสดงการคำนวณได้ดังนี้นะครับต่าข้างล่างนี่นะครับ จา,าจากตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยโดยใช้สูตรแล้วก็ใช้การคำนวณแต่นี้เราก็จะมาใช้การการ,การใช้สูตรนะฮะก็เป็นเราก็จะมีสูตรว่า FVn เท่ากับ PV คูณด้วบวก i ยกกำลัง n นะครับแล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงินไว้3ปีก็จะเป็น FV 3 P ก็คือ100บาทเงินต้น1บวก i 12%ก็แทนค่าเป็น1บวกด้วย0 1นยกกำลัง3นะครับยกกำลัง3นะยกกำลัง3 โอเคแต่นี้เราก็กดเครื่องคำนวณไปนะครับนกลับบง3ก็จะได้1.4049คูณด้วยร้อก็จะเป็น140.49บาทนะครับตารางมูลค่าอนาคตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางก็คือตารางที่1ก็คือตาราง FVF ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินก้อนเดียวนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินต้นของเงิน 1>, 1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทด้วยตราดอกเบี้ยไอเปอร์เซนต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลา,า,ก,ะะวาการลงทุนเงนงวดต่างๆกัน 2. ก็คือตาราง fvfa ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวดหรือเงินเท่ากันหลายก้อนนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินงวดคือเงินจำนวนจำนวน,จำนวนเงินที่ผู้ฝากฝากเท่ากๆกันณตารางดอกเบี้ยไอเปอร์เซนต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุนเงนงวดต่างๆกัน จากตัวอย่างที่1เราก็มาแทนค่านะครับโดยการใช้ตารางเปิดตาราง FVf นะครับก็เป็น FVN เท่าสูตรก็คือ FVN เท่ากับ PV คูณด้วยตาราง FVf i n ปี NP, นะครับก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าไปก็จะได้ FV3 นะครับ FV3 n เท่ากับ3แล้วก็ PV เท่ากับ1 0อ FVf ก็คือ i ก็คือ12%จจทย์ก็บอกว่าฝากเงินได้ดอกเบี้ย12เปร็ระยะเวลา3ปี n ตรงนี้เท่ากับ3นะครับ ก็จะได้ร้อยคูณได้หนึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าก็ได้ร้อยสี่สิบจุดห้าศูนย์นะครับทีนี้เราก็มาเปิดตารางนะครับตารางก็คือ FPF ก็คือชื่อตารางเทเบิลหนึ่งฟิวเจอร์ออฟวันดอลลาร์เอ็นดีเอ็นออฟเดอะเอ็นะครับก็มาเปิดาจากตรงนี้ตัวอย่างนี้ก็คือ n เท่ากับสามแล้วก็ i เท่ากับสิบสองเนี่ยเราก็ล่างมาตั้งฉากนี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ n เท่ากับสามเนี่ยนะครับก็จะได้ค่าตาราง 1.405นะครับนะครับถ้าถ้าระยะเวลาฝากยิ่งนานอัตราดอกเบี้ยยิ่งสูงค่าในตารางก็จะสูงขึ้นนะครับข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคตนะครับก็จะมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันก็คือ1ถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนานคือค่าเอ็นยิ่งสูงขึ้นเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยไอยเท่าเดิมก็จะทําให้ตารางมูลค่าอนาคต f อฟมีค่ามากขึ้นนะครับ อันที่2ก็คือถ้าระยะเวลาฝากเท่าเดิมคือ n เท่าเดิมและ i เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ตาราง fvf มูลค่านาคตเนี่ยเงินกอนเดียวก็จะมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกันและข้อที่3ก็คือถ้าระยะเวลายิ่งฝายยิ่งนาน n ยิ่งสูงขึ้น i ยิ่งสูงขึ้นก็จะทำให้ตาราง fvf นะครับมูลค่านาคตยิ่งมีค่ามากขึ้นนะครับ น,นี่ก็คือข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคตนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องการเปิดตารางนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องมูลค่าในอนาคตของเงินงวดนะครับเงินงวดก็หมายถึงจํานวนเงินที่จะได้รับหรือจ่ายออกไปเป็นจํานวนเท่าๆกันโดยมีระยะเวลาห่างกันแต่ละงวดเท่าๆกันแล้วก็มีสูตรว่า FVA n เท่ากับ PMT ก็คือเงินต้นคูณด้วย summation เนี่ยนะครับ ทีถ้าคำหนถึง N แล้วก็1บวก I ยกกำลัง N ลบทะครับหรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้ว่า FVAN เท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFAI เปี NP, นะครับ FVF a ก็คือตารางมูลค่าในอน,นาคตของเงินงวดหรือเงินฝากเท่าๆกันนะครับนกักษตาก็จะเห็นได้ว่าสูตรมันมันจะไม่เหมือนกันนะฮะ จะมีคําว่าถ้ามูลข้าง่างนึ่งก็จะมี summation ก็คือมีฝากเท่าๆกันหลายก้อนบวกไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างที่2นะครับนายสทจิตชัยต้องการนําเงินไปฝากกับธนาคารกรุงสยามเป็นประจําทุกๆสิ้นปีปีละร0อยบาทเป็นเวลา5ปีธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ5ต่อปีนายสทธิชัยจะได้รับเงินรวมสิ้นปีที่5ต่อปีจะได้รับเงินรวมเท่าไหร่นะครับ จากโจทย์นี่นะครับเราก็มาทําตารางนะครับฝากเงินร้อยบาทเท่าๆกันทุกปีแล้วก็มาเขียนามาเขียนภาพนะครับนี่คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ปีที่1ฝากร้อยหนึ่งปีที่2องรหนึ่งปีที่3ามรหนึ่งปีที่4ี่รหนึ่งแล้วก็ปีที่5้ารหนึ่งนะครับจากตรงนี้โอเคนะครับฝากตอนสิ้นปีอ่าอ,าาอนะฝากตอนต้นปีนะฮะอันนี้นี่ก็จะปีที่1นนะครับก็จะได้ ปีที่หนึ่งก็จะ n n เท่ากับ4แล้วฝากตอนสิ้นปีนะก็คือปีที่1เนี่ยจะได้ดอกเบีย้ยคือ4ปีก็คือปีที่2 3, 4, 5าเนี่ยนะครับพระนั้นก็คือร้อยคูณด้1บวก i กำลัง n ็ก็คือ n เท่ากับ4ต่อไปปีที่2จะได้ดอกเบีย้ย3ปีคือไม่นับตัวมันก็ปีที่ 3, 4, 5เพราะฉะนั้นก็เป็น1บวก i 1.05ยากกำลัง3ปีที่3ก็ n นเท่ากับ2นะครับปีที่4 n เท่ากับ1 แล้วก็ปีที่5คือไม่ได้ดอกเบีย้ยเพราะฝากตอนสิ้นปีนะครับจากตรงนี้เราก็ใช้คำนวณโดยโยกกำลังก็เคยใช้เครื่องคำนวณน,นะฮะปีที่4ก็ได้ร้อยคูณได้หนึก็ร้อยปีที่3ก็ร้อยคูณหนึ่งลังสอเราก็กดเครื่องคิดเลขไปนะครับก็จะได้ยอดรวมนะครับเงินรวมในปลายปีที่5ก็คือ552บาท56สสตางค์นะครับ ตัวน,นี้กรณีที่2ก็เป็นใช้การใช้ตารางมูลค่าในอนาคตโดยใช้สมการ5.3 5.3ในหนังสือเนี่ยไปสร้างตารางสําเร็จรูปก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวด Future Value of a n n u i t y of ้ออฟวัดอลลาร์อหรือเรียกย่อยๆว่า PVA f นะครับตาราง A2 ในภาพผนวกนะครับเราก็มามาแทนค่าสูตรนะครับจากสูตร a v n เท่ากับ PVPMT นะครับ คูณด้วยตาราง pvfa i n ปีแล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงิน5ปีใช่ไหม fv n 5เท่ากับ pmt คูณด้วย fvfa 5%เปอร์ได้ไดอกเบี้ย5แล้วก็5ปีแล้วก็ตลาดเปิดตาราง fvfa ที่ n เท่ากับ5แล้วก็ i เท่ากับ5นะครับก็จะได้ค่าตาราง5.5256นะครับก็คูณกับ100ก็จะได้เงินรวมในในปีที่5คือ552บาท56สสตางค์นะครับ นะครับตอนี้เราก็มาดูการเปิดตารางนี่คือตารางที่2 a FVFA มูลค่าอนาคตของเงินงวดนะครับเราก็มาเปิดตาราง n เท่ากับ5นะครับแล้วก็ i เท่ากับ5เนี่ย n เท่ากับ5 i เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันก็จะได้ค่าตาราง5.5256นะครับคูณกับร้อยเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะได้552บาท56สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นตารางย่อนะครับจริงๆมันก็มีไปถึง30-40% n ก็ยาวไปถึง 50ปีอะไร50งวดเนี่ยนะฮะนักกษาก็เปิดตารางในในภาคพ,พนวกนะครับนี่คือตารางย่อมาส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือ5 5 2จุก็เปิดตาราง A2 นะโดยดูแถว N เท่ากับ5สะดม I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันที่จะรย์อธิบายแล้วนะครับก็จะได้ค่านี้เรียกว่ามูลค่าอนาคตของเงินงวด1บาทที่ฝากไว้ทุกสิ้นปีโดยฝากไว้5ปี ได้รับอาาัตราดอกเบี้เพราะฉะนั้นสิ้นปีที่5เนี่ยก็จะได้เงินรวมทบต้น5.5256ถ้าเราด้าน,นคือต่อเงิน1บาทถ้าเราฝากเงินไว้100ยบาทเราก็เอาร้อยมาคูณน,นะครับก็จะได้ร้อยคูณด้วย5.5256อนะอ้อันนี้พิดผิดอิอผ,ผิดผิดนะจากตัวอย่างที่2ส,สมมุติให้นายสิทธิชัยฝางเงินไว้กับธนาคารกรุงสยาม เป็นประจาทุกๆต้นปีอันนี้เปลี่ยนเป็นต้นปีมากปีละร้อยบาทเป็นเวลา5ปีเขาจะได้รับเงินรวมในปีที่5สามารถทาได้ดังนี้ก็คือ1ใช้เครื่องคํานวณแบบธรรมดาการคํานวณก็จะหามูลค่าอนาคตที่ฝากไว้ต้นปีทําได้โดยการคํานวณูค่าในอนาคตแต่และจํานวนแลน้วนํามารวมกันนะครับดังนี้นะครับแล้วก็เขียนภาพเนี่ยนะครับภาพเนี่ยก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีเราฝากตอนต้นงวดก็ปีที่ ปีที่0 1 2 3 4 5อันนี้นะเออปีที่5ไม่มีเนาะอันนี้ต้องปีที่5ไม่มีเนาะไม่มีโอเคอก็ปีปากก็ต้นง,งวดเพราะฉะนั้นปีที่0คือปัจจุบันร้อยคูณได้1.05ยกกำลัง5เราก็นับ1 2 3 4 5เนี่ยนะฮะก็ได้ 1, 100คูณได้1.05กำลัง5ปีที่ปีที่1ก็กำลัง4 ปีที่ปีที่2ก็กําลัง3 1มหนหปีที่3ก็กําลัง2แล้วปีที่4ก็คือกําลัง1นะฮะกำลังหนึ่งนะฮะแล้วก็มาปีที่4ก็1นึ่งร้อยคูณด้หนึ่งจากำลังหนึ่งแล้วก็ใช้โอเคก็คูณไปใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้มูลค่านาคตนะครับ รวมนะฮะในปีที่5ทับ5 8 0 1บาทน,นะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตารางมูลค่าในอนาคตนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณค่าฝากทุกๆต้นงวดกับทุกๆสิ้นงวดก็จะพบว่าการฝากทุกต้นงวดก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยทบต้นของเงินแต่ละงวดที่ฝากมากขึ้นอีก1งงวดดังนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้สูตร FAN ท่าดิวเท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA ไอเปอร์เซ็นต์เอ็นปี1บวกไออันนี้เราก็เพิ่ม1บวกไอเพราะเป็นฝากตอนต้นงวดนะครับเราก็แทนค่าฝาก5ปี f v n ดิวคือ5 n เท่ากับ5แล้วก็ดิวคูณด้วยเงินต้นร้อยหคูณด้วยตาราง PVFA อษัษคูณด้วยตาราง FVFA 5% 5แล้วก็คูณด้วย1.05ด้1ก็คือ1บวกไนะครับก็จะได้ ค่าออกมาก็คือ580.19ก็จะเห็นว่ามากกว่าการฝากตอนสิ้นงวดน,นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าปัจจุบันนะครับมูลค่าปัจจุบันก็จะเป็นส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตนะครับจากสูตรของมูลค่าอนาคตเราก็มาหรือไล์สูตรออกมาก็จะได้ PV เท่ากับ FVn คูณด้วย1หารด้วยบวก i กําลัง n นะครับนะฮะ โดยที่ PV หร,ห,รหรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับหรือเท่ากับ PV เท่ากับ F v n เนะี่ยเราไม,ไม่ต้องใช้สูตรก็มั็นปวดหัวนะก็คูณด้วยตาราง PVF i n ปี NP, PV ก็คือมูลค่าปัจจุบันที่มีอยู่ตอนต้นงวด F v n ก็คือมูลค่าอนาะคตในปลายปีที่ n i คืออัตราคิดลดแล้ว n ก็คือระยะเวลานะครับตารางมูลค่าปัจจุบันก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางนะครับ ตาราง PVF ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียวนะครับชื่อเต็มก็คือ Present Value of 1 n e d o l l a Due at the End of n Period เป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทที่ได้รับตอนสิ้นปีที่ n หน้าตาดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์ะครับสก็คือตาราง PVFA Present Value of An Annuity of 1 n e d o l l a per Period of n Period นะครับอันนี้ก็คือมูลค่า ป so first, ัจจ right ุบันของเงินงวดนะครับเป็นการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันเงินงวดคือจำนวนเงินที่ฝากเท่าๆกันหน้าตาดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์นะครับและระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาลงทุน n ปีต่างๆกันเจนได้ว่าการคำนวณมูลค่าปัจจุบันตามสมการ5.5ในหนังสือก็คือส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตตามสมการ5.1การคำนวณมูลค่าปัจจุบันณระดับ n ต่างๆกันเพื่อความสะดวกในการคำนวณ นะครับนักคณิศตศาสตร์การเงินก็ได้นำค่า 1, หน่ได้หนึ่งวกไอกำลังเ,น,เนี่ยไปสร้างตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือตาราง A3 เรียกว่าตาราง PVF ซึ่งสามารถดูในละเอียดได้ในท้ายภาพผนวกของชุดวิชานี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของตาราง เพซเซนต์วู้วันนี้ก็ผิดเอนานะอันนี้ต้องเป็น PVF เอนาะอันนี้จริงๆเขาแก้แล้วนะอันนี้ทำไมไม่แก้เนี่ยเออนาะอ,อ,อันนี้ก็ตารางนะครับ p v f มูลค่าปัจจุกันก้อนเดียวนะครับปีที่1-5ถึง5แล้วไอแล้วก็ถึง10%อันนี้คือตารางย่อซึ่งตารางในละเอียดหรือสมบูรณ์เนี่ยก็จะไปอยู่ในภาพกระหนวกเนาะ ตาราง A3 แนวนอนแสดงถึงอัตราดอกเบี้ย n ต่างๆกันและแนวตั้งคือระยะเวลา n มีค่าต่างกันตารางมูลค่าปัจจุบัน A3 าเนี่ยคำนวณมาจากห 1, น1ึด้คหบวก I อกำลัง n ในขณะที่ค่า PF ตามตาราง A1 คำนวณมาจาก1บวก I ต้องยกกำลับบง n หนะ้า I และ n ต่างๆกันข้อสังเกตของตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประการนะครับคือตาราง A3 แสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงิน1บาทที่ได้รับ na, i และ n ต่างๆกันมีข้อสังเกตด้วยการสามประการคือ 1. ค่า PVIF อันนี้ต้องเป็น PVF นะฮะจะน้อยกว่า1สเสมอยกเว้นในกรณีที่อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์เท่ากับ0จึงทำให้ค่า PVF มีค่าเท่ากับ1 2. ถ้าระยะเวลาที่ได้รับเงินในอนาคต n ที่เท่ากันอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i ที่มีค่าสูงก็จะทาให้ ค่า PF ยิ่งมีค่าน้อยลงข้อที่3ถ้าตาคิดลดหรือต,ตัดเวีไอสูงขึ้นถ้าไอเท่ากันแล้วก็ระยะเวลาที่ฝากได้รับยิ่งนานออกไปก็ทําให้มูลค่าเนาะได้รับยิ่งน้อยลงนะครับกา,การคํานวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะแบ่งเป็น3กรณนนีก็คือ1มูลค่าปัจจุบันของเงินจํานวนเดียว2มูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจํานวนไม่เท่ากัน3มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดน,นะครับ ในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นออจากตัวอย่างที่3นะครับนายสมชายต้องการได้รับเงิน140บาท49สตางค์โดยต้องฝากเงินไว้เป็นเวลา3ปีธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีแบบทบต้นอยากทราบว่านายสมชายจะได้จะต้องฝากเงินปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการ แบบคำนวณแบบเครื่องคำนวณธรรมดานะครับก่อนหนึ่งก็เขียนเขียนรูปก่อนนะครับปีที่0 1 2 3นี่คือเส้นเวลาเส้นไทม์ไลน์นะครับก็คือปีที่1 1.12งหนึ่งจอปีที่สอปีที่0 1 1 1์หปีที่1 1.12ปีที่3 1มหแล้วก็ปีปีที่สามร้อยี่สิี่เก้าอันนี้ก็คือเงินรวม ที่ได้รับ140.49ถามว่าจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราก็คำนวณออกมาเป็น100ก็คือดิสคา1บวกไก็คือ1.12ไปตลอดนะเป็นเวลา3ปีปีที่0ปีที่1ปีที่2เอา1.12ไปหารตัวนี้นะครับนะครับต่อไปก็เป็นตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับเราก็มีสูตรว่านะการใช้ตารางนะครับ PV เท่ากับ FVN คูณด้วย PVF i n p แทนค่าก็จะได้เท่ากับ140บาทจ49คูณด้วยตาราง PVF ที่ i 12 n เท่ากับ3นะครับแล้วก็เปิดตาราง PVF ท,นะที่ n เท่ากับ3 i ค่า12ก็จะได้ค่าตาราง0.712คูณกับ100 140.49ก็คือ100บาทเพรานั้นนายสมชายจะต้องฝากเงินปัจจุบันก็คือ100บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นตาราง PVF นะเอท่ากับสามเนี่ยนะเราก็มาเอ็ท่ากับสานี่นะเอ็นท่ากับสาเท่ากับสแล้วก็ไอเนี่ยเท่ากับสิก็ล่ากมาตั้งฉากกันเอ็นเท่ากก็ได้ค่าตาราง0.712นะครับ ตัวอย่างที่4นายสิทธิชัยซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่งจากร้านสมชัยการไฟฟ้าโดยทางร้านยอมให้นายสิทธิชัยผ่อนชําระทุกๆุกสิ้นปีปีละพันบาทเป็นเวลา5ปีถ้าผู้ขายคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นในตาร้อยละสิต่อปีการคํานวณหาราคาโทรทัศน์สามารถทําได้ดังนี้ก็คือราคาโทรทัศน์ณปัจจุบันนะครับเ,เราก็มาเขียนรูปนะครับก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับผ่อนชำระปีที่ศูนย์5าผ่อนชำระปีที่1 พันหนปีที่สองพัปีที่สามพัปีที่4ี่พัแล้วปีที่ห้าพัเราก็ใช้ในเรื่องของ present value นะครับก็ discount ออกมานะปีที่1ก็1ันหนึ่ง c o u n t ด้วยสินะมันก็ออกมา9ก้บาท10สตางค์ปีที่สองพันหนึ่งด t ด้วยหน่บวกไอ,อ I, กำลังสอนะหนึบวกหนึ่งจุดหนึบกด้วยศูนย์จุดกำลังสก็ออกมา8 4, 4, 2 6 4้อปีที่3ก็เป็นพันหน หารด้วย1.10่นกำลัง3นะไล่ไปเรื่อยจนถึงปีที่5ก็จะได้จะได้ราคาโทรทัศนะ์เส้นปีที่5ก็คือ ,3790 บาท72สตางค์เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าผ่อนชำระโทรทัศน์5,000บาทเนี่ยมีค่าปัจจุบันเท่ากับ ,3790 บาท72สสตางค์นะครับ การใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดาในการหามูลค่าปัจจุบันการผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละพันบาทนะครับทำได้โดยหามูลค่าปัจจุบันของเงินพันบาทแต่ละปีตามเส้นเวลาที่กำหนดน,นะครับก็จะได้เท่า3 7 9 1อันนี้ก็เป็นการปัดตัเลขเมื่อกี้นะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตารางมูลค่าปัจจุบันนะ Present Value นะครับก็มีสูตรว่า FVA เท่ากับ PMT คูณด้วย PV เนะี่ยอันนี้ผิดเนาะอันนี้ต้องใช้สูตร PVAN เท่ากับ PMT คูณด้วย PVIFA i% n ปีนะครับก็อันนี้ก็ PVA 5 P ไม่ใช่ F นะพันคูณด้วย PVIFA i%, FA, I n เท่ากับ5นะครับก็มาเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันเงินงวดก็จะได้ค่า3.791คูณด้วยพันก็จะได้3,791บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นตารางเนี่ย P/B F/B เ,นะเนี่ยนะฮะเนี่ยก็ N เท่ากับ3เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับไปหน่อยอันนี้เป็นเท่าไหร่นะเออ n ท่ากับ5นะฮะเท่ากับ5 i เท่ากับ10เอนท่ากับ5นี่นะครับ i 1เท่ากับ10เนี่ยนะลางมาตั้งฉากนี่คือ N ฝากไว้5ปี N เท่ากับ5 i อเท่ากับ10ตราคิดลดก็ได้3.791นะครับ เอาส่วนารายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนหน่วยที่ห้านะครับสำหรับต่อไปอาจารย์ก็จะบรรยายในหน่วยที่เจดเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก่อนอื่นก็ว่าต้องต้องทราบความหมายของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึง สินทรัพย์ที่มียุการใช้งานใช้ทางประโยชน์ทางเศรษฐกิจนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดำเนินงานสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทมีตัวตนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรืองบลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจนํานวนมากการตัดนใจลงทุนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ประเภทของโครงการลงทุนก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกัน 1. การทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ชำรุดการทดแทนในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรเก่าถูกใช้งานมาเป็นเวลานานจนชำรุดหรือหมดสภาพการจัดหาทดแทนจำเป็นต้องทำเพื่อทำให้ธุรก,กิจดำเนินต่อไปได้การตัดสินใจ หรือลงทุนในกรณีนี้ก็จะไม่ยุ่งยากและไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามวิธีการงบลงทุนหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 1. การดำเนินงานต้องทำต่อไป 2. กระบวนการผิดยังต้องเป็นไปเหมือนเดิมจากเงื่อนไขสองข,ข้อข้างต้นสุดได้ว่าจำเป็นต้องซื้อโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้อ2การทดแทนเพื่อลดต้นทุน เครื่องจักรใหม่ที่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่อาจให้ประโยชน์ในแง่ของการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงในด้านวัตถุดิบแรงงานหรือไฟฟ้าเป็นต้นกรณีนี้จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ในลักษณะของงบลงทุนก่อนการตัดสินใจ 3. การขยายผลิตภัณฑ์หรือตลาดที่มีอยู่แล้วการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อาจเป็นความต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดหรืออาจลงทุนสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดเหล่านี้ล้วนเป็นกรณีที่ต้องจัดหาข้อมูลและใช้วิธีการที่รอบคอบในการวิเคราะห์และตัดสินใจโดยผู้แผนระดับสูงของกิจการในลักษณะของงบลงทุน ข้อ4การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายตลาดใหม่เป็นโครงการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะเกี่ยวข้องกับการทดลองผลิตการทำตลาดการตัดสินใจลงทุนจึงต้องทำอย่างอรอบคอบและกระทำโดยผู้แผนระดับสูงเพราะการลงทุนในลักษณะน,นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจวิธีวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องไปเป็นไปตามลักษณะของงบลงทุน าการสร้างความปลอดภัยหรือรักษาสภาพแวดล้อมกิจการอาจต้องลงทุนในโครงการต่างๆที่ไม่สร้างไรายได้ให้แก่กิจการโดยตรงโดยบางโครงการเป็นไปตามข้อบังคับของภาครัฐเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมหรือบางโครงการต้องดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พนกักงานหรือการที่ต้องทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในสัญญาแก่พนกักงานเช่นการสร้างบ่อบ,บำบัดน้ำเสีย การติดตั้งเครื่องเตือนภัยเป็นต้น 6. การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่ธุรก,กิจต้องทำซึ่งลักษณะของงานจะยากกว่าการคาดคะเนกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นได้การวิเคราะห์โครงการจะอยู่ภายใต้การลงทุนที่มีความไม่แน่นอนวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนจึงต้องใช้วิธีการที่มีเทคนิคสูงขึ้น ลักษณะของโครงการลงทุนก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะคือ 1. โครงการอิสระ independent project 2. โครงการลงทุนที่ขึ้นต่อกัน contingent project 3. โค,โครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน mutually exclusive project นะครับโครงการอิสระก็เป็นโครงการลงทุนที่แตกต่างกันเช่นงบลงทุนของบริษ,ษัทในปีหน้าประกอบด้วยการสร้างคลังสินค้า เพิ่มขึ้นสร้างห้องอาหารพนักงานสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เป็นต้นโครงการเหล่านี้เป็นอิสระต่อกันการที่บริษัทจะรับหรือบริสต์โครงการหนึ่งหรือโครงการใดจะไม่ไม่มีผลต่อการพิจารณาโครงการอื่น 2. โครงการที่ลงทุนขึ้นต่อกันเป็นโครงการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นโครงการซื้อเครื่องจักรใหม่จะยอมรับการลงทุนก็ต่อเมื่อมีการลงทุนใน โครงการสร้างโรงงานใหม่การตัดสินใจลงทุนในโครงการประเภทนี้จะต้องพิจารณาความสำคัญของโครงการที่เกี่ยวข้องด้วย 3. โครงการที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันเพียงโครงการที่เมื่อเลือกโครงการหนึ่งแล้วโครงการที่มีวัตถุประสงค์อื่นเดียวกันก็จะต้องยกเลิกไปเช่นการซื้อเครื่องจักรชนิดหนึ่งอาจมีทางเลือกได้จากหลายทางจากผู้ผลิตต่างๆ เมื่อเราซื้อจากผู้ผลิตรายหนึ่งแล้วโครงการซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นต้องยกเลิกไปต่อไปก็เป็นเรื่องของกระแสเงินสดและกระแสเงินสดส่วนเพิ่มการตัดใจลงทุนในโครงการจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับกระแสเงินสดนะหรือเราเรียกว่า cash flow ซึ่งไม่ใช่กำไรทางบัญชีเพราะกระแสเงินสด จะสะท้อนถึงตัวเงินที่แท้จริงที่สามารถนำไปใช้ใจ่ายได้จริงกระแสเงินสดส่วนเพิ่มหมายถึงผลต่างของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนและหลังจากการดำเนินงานโครงการที่ลงทุนใหม่การใช้กระแสเงินสดส่วนเพิ่มจะส่งผลกระทบในโครงการใหม่เพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของกิจการกระแสเงินสดของโครงการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1 กระแสเงินสดจ่ายลงทุนหรือเงินลงทุนครั้งแรกก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับ2เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนข้อ 2. กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจะเท่ากับกําไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคากลับคืนเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก็คือกําไรสุทธิบวกกระแสค่าเสื่อมราคากลับคืน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระแสงเงินสดนะครับก็จะมีต้นทุน3ข้อต้นทุนจมค่าใช้จ่ายจัดสรรแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับต้นทุนจมก็เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วในอดีตเป็นรายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่อาจเรียกคืนได้ไม่ว่าจะดำเนินการหรือไม่ก็ตามตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนา ในการประเมินโครงการจึงไม่นำรายจ่ายดังกล่าวมารวมเป็นต้นทุนของโครงการได้สองคือค่า้จ่ายจัดสรรน,นะครับเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นบางรายการเป็นค่า้จ่ายคงที่ที่หลายฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงมีการจัดสรรรายจ่ายให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวิธีการทางการบัญชีค่า้จ่ายจัดสรรจะไม่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนการดำเนินงานของโครงการ ที่กำลังพิจารณาเว้นแต่ได้พิสูจน์ว่ารายจ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระแสกํนสดสวนเพิ่มของโครงการที่กำลังพิจารณา 3. ต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนหาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการขายให้เช่าหรือใช้ในรูปแบบอื่นใดก็ตามหากโครงการลงทุนใหม่ได้นำสินทรัพย์เหล่านั้นมาใช้งาน ทำให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าวหายไปกรณีนี้ถือว่าผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปนั้นไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือราคาขายเป็นต้นทุนของโครงการกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนคือ 1. การพิจารณาข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุน 2. การประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุน 3. การประเมินโครงการลงทุน 4. การตัดสินใจลงทุนนะครับขั้นตอนที่สําคัญก็คือขั้นตอนที่2ก็คือการประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุนถ้าผู้ลงทุนประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุนผิดพลาดก็จะทําให้การประเมินโครงการลงทุนผิดพลาดไปด้วยทําให้การตัดสินใจลงทุนก็ผิดพลาดด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก การประเมินโครงการลงทุนนะครับก็จะแบ่งเป็น3วิธีใหญ่ๆก็คือ 1. วิธีระยะเวลาคืนทุน payback period ย่อว่า p v นะครับหมายถึงระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุน 2. วิธีค่าปัจจุบันสุทธิ net present value ย่อว่า NPV หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดสุดทธิจากการดาเนินการกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน 3. วิธีดัชนีกาไร profitability index ย่อว่า P.I เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกระแสเงินสดสุดทธิจากการดำเนินงานกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน 4. วิธีผลตอบแทนโครงการนะครับหมายถึงอัตราคิดลดซึ่งเมื่อใช้คำนวณค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุดทธิจากการดำเนินงานตลอดยุคโครงการแล้วจะได้ค่าปัจจุบันที่เท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนในปัจจุบันพอดี ตัวอย่างที่1น,นะครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับบริษัทดีๆจำกัดอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ s ซึ่งเป็นโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่รวบรวมได้มีดังนี้นะครับอันแรกก็คือราคาเครื่องจักรเนี่ยคือ8 5 0 0 0 0บาทนะครับ ค่ามีคา่าติดตั้ง30,000บาทแล้วก็ค่าดทดลองเดินเครื่อง2,000 20, 0บาทเงินทุนหมุนเวียนสุที่ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติคือ1น0 0 0 0บาทเครื่องจักรมีายุการใช้งาน4ปีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงคาดว่าจะขายเครื่องจักรได้เมื่อจบโครงการได้ในราคา1,100 0 0บาทนะครับ แล้วก็บริษัทใช้เงินลงทุนจากกรรําไรสะสมของบริษัทเพื่อลงทุนในเครื่องจักรใหม่ต้นทุนกงินทุนคนํานวณได้โดยเท่ากับร้อยละสิบการดําเนินงานของโครงการนะครับการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทําให้กิจการผลิตสินค้าได้มากขึ้นยอดขายกิจการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไรายได้และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแล้วคาดว่ากําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีตลอดอายุ โครงการ4ปีเกิดขึ้นดังนี้คือปีที่1 3ึ่ง0 0แสนบาทปีที่2 2งสองแสนบาทปีที่3 1มหนึ่งแสนบาทและปีที่4ติดลบ3 0 0แสนบาทต่อไปเราก็จะมาคำนวณกระแสเงินสดของโครงการนะครับกระแสเงินสดของโครงการก็จะมีสองประเภทคือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนกับกระแสเงินสดรับตลอดยุโครงการนะครับหนึ่งก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรกนะครับประกอบด้วยสส่วนคือ เครื่องจักรซึ่ง,ต,งต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทุกรายการที่ทําให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน2เงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับการคํานวณก็ทําดังนี้นะครับก็คือราคาเครื่องจักรเท่ากับ8ปดแสนบวกค่าติดตั้ง30,000ื่นนะครับบวกค่าทดลองเครื่องอีก2 0,000ก็เป็นรวมราคาเครื่องจักรนะหรือต้นทุนทางบัญชีเครื่องจักรคือ9 0 0 0แสนทีนี้ในการลงทุนในการดําเนินงานใช้เครื่องจักรเนี่ย มันก็ต้องใช้เงินหนุนเวียนด้วยอีกแสนหนึ่งเราก็บวกเข้าไปนะบวกเข้าไปอีกแสนหนึ่งก็จะได้เป็นกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดเนี่ยหล้านนะครับนี่เราก็จะไปใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อไปก็มาคำนวณหากระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินการของโครงการนะครับการลงทุนติดตั้งเครื่องจกักรและผลิตสินค้าออกมาจําหน่ายนั้นกิจการมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขาย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างไรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานตลอดยุคของโครงการซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นอย่างนี้ก็คือก็จะได้กำไรสุทธิปีที่1 3 0 0 0 0 0ปีที่ 2, 2000 0ปีที่3 10,000 0และปีที่4ติดลบนะคือขาดทุน3 0 0 0 0 0นั่นเป็นกำไรทางบัญชีดังนั้นในการคำนวณกระแสเงินสดสกระแสเงินสดสุทธิ จึงต้องมีการปรับปรุงกำไรตามบัญชีด้วยการบวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปก็คือค่าเสื่อมราคาที่หักไว้เราก็บวกกลับเข้าไปก็จะได้เป็นกระแสเงินสดรับสุทธินะครับแล้วก็สําหรับปีสุดท้ายของการดําเนินโครงการก็จะมีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้น2รายการก็คือการขายเครื่องจักรในราคาซากของสินทรัพย์นะนี่ือตัอหนึ่งปีที่4นะครับแล้วก็เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งถือว่าเมื่อ โครงการสิ้นสุดลงเงินทุนที่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและขายสินค้าซึ่งอาจจะเป็นการขายเป็นเงินเชื่อด้วยนั้นก็จะสามารถเรียกเก็บหนี้กลับมาเป็นเงินสดได้ตามเดิมนะครับดังนั้นเงินสดที่ได้รับกลับมาทั้งหมดจึงกำหนดให้มีจำนวนเท่ากับที่ลงทุนไปครั้งแรกการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินการโครงการตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถทำได้ดังนี้ นะครับก็ดังนี้นะครับจากโจทย์เราก็จะมีนะฮะเขาก็บอกว่ากิจการมีมีกำไรสุทธิปีที่1 3 0 0 0 0 0แสนปีที่2 2 0 0 0 0แสนปีที่3 10,000แสนแล้วก็ปีที่4ติดลบ3 0 0แสนนะครับบวกค่าเสื่อมราคากับคืนนะครับค่าเสื่อมราคาหามาได้ไงนะครับก็จะใช้สูตรดังนี้นะครับค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเท่ากับราคาทุนลบราคาซากหารด้วยยุการใช้งานนะครับราคาทุนเราหาไปแล้วนะครับเท่ากับ900,000บาทนะ ลบราคาซากที่เหลือของเครื่องจักรใหม่เนี่ยหนึ่งแสนหารด้วยอายุการใช้งาน4ก็ตัวบนก็จะเหลือ8 0 0แสนหารได้4ก็คือ200,000บาทเราก็เอาไปบวกกลับเข้าไปนะฮะในกระแสเงินสดทุกปีเพราะฉะนั้นในปีที่1นะฮะก็จะได้กระแสเงินสดรับ500,000ปีที่2 40,0,000ปีที่3ก็3 0 0 0 0นนะฮะทีนี้ปีที่4นะครับบวกค่าเสื่อมราคา200,000แล้วก็รายได้จากการขายเครื่องจักรก็เอามาบวกนะ 1นึ่งแสนแล้วเงินทุนหมุนเวียนสุดที่นะครับเพราะฉะนั้นปีที่4ก็เลยไม่ติดลบนะฮะมีมีมีบวก4ี่แสน2องแสนหนึ่งแสนหนแสนะไปลบสามแสนก็จะได้กระแสเงินสดสุดที่จากการดำเนินงานก็คือ1นึ่งแสนนั่นเองนะครับตัวนี้เราก็นำไปใช้ในการคำนวณหาค่า NPVIRR พวกนี้นะครับ ต่อไปสามกระแสเงินสดเพื่อการประเมินโครงการนะครับอันนี้จากเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาเขียนภาพนะเขียนภาพจากที่เราทําไปแล้วนะทางต้นก็คือกระแสเงิน,นสดจ่ายสุดที่คือ1ล้านนะครับกระแสเงิน,นสดรับปีที่1 5ึ่งห้าแสนปีที่สองสี่แสนปีที่สามสามแสนแล้วปีที่สี่หนึ่งแสนนะจากจากภาพเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็ไปไปไป,ไปเขียนภาพเนี่ยนะห้าแสนสี่แสนสามแสนนะฮะก็ไปเขียนภาพ ใต่อไปเนี่ยนะฮะก็อธิบายได้ว่าเงินสดใจลงทุนก็คือ1ล้านเมื่อกี้แลกระแสเงินสดรับสุทธิที่เป็นตัวเงินอันจากการดําเนินโครงการตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ก็คือ50า0สนสี่แสนสามแสนหนึ่งแสตามภาพตามลำดับนะครับซึ่งกระแสเงินสดทั้งหมดจะถูกนําไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่อไปด้วยวิธีต่าง ตัวอย่างที่2มีโครงการที่ต้องพิจารณาอยู่สองโครงการก็คือโครงการ S กับ L โดยที่โครงการทั้งสองเป็นโครงการประเภทเดียวกันใช้เงินลงทุนเท่ากันมีขนาดของความเสี่ยงเท่ากันกระแสงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นกระแสงินสดหลังภาษีที่ได้พิจารณาครอบคลุมแล้วถึงรายการต่างๆทั้งหมดนับแต่การขายต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนค่าเสื่อมราคา มูลค่าซากของสินทรัพย์ลักษณะเด่นชัดของโครงการคือกระแสงสสดสุดทธิแต่ละปีของโครงการ S มีแนวโน้มลดลงส่วนโครงการ L มีกระแสกสสดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีแนวโน้มจะเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนยาวนะฮะระยะยาวซึ่งตรงข้ามกับโครงการโครงการ S ที่มีแนวโน้มสิ้นสุดโครงการโดยเร็วนะฮะจากโจทย์นี้ครับเราก็มาเขียน เขียนภาพเนี่ยนะโครงการ S เนี่ยนะ S กับ L ใช้เงินลงทุนเท่ากันนะดังตารางนะครับก็คือรอบ1,000นะรอบ1,000หน่วยหน่วยพันบาทก็คือ1 000, นะล 1, 000, 1, 000, ้านนะครับโครงการ S กระแสเงินสดรับ5 0 0แสน4ี่แสนปีที่2 4งสี่แสนปีที่3 3มสามแสนแล้วปีที่4 1่หนึ่งแสนโครงการ L นะครับปีที่1 1ึ่งหนแสนกระแสเงินสดรับป, 2, 3, 000, ปีที่สองสแสนปีที่ส3 4สี่แสนปีที่4 6่หกแสนก็จะเห็นได้ว่า โครงการ S เนี่ยกระแสกสดเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะฮะส่วนโครงการ L กระแสงกสดรับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งตรงตรงข้ามกับโครงการ S นะครับจากข้อมูลดังกล่าวเราก็มาอธิบายมาเขียนเ,เส้นไทม์ไลน์เส้นเวลานะครับโครงการ S กับ L เนี่ยใช้เงินสดใจลงทุนเท่ากันก็คือปีที่0ูนย เงินสดใจลงทุนก็จะติดลบก็คือลอบ1ห0 0่งพัแอลก็ลบ1ห0 0่งพกระแสเงินสดรับปีที่1นึ่งห้าแปีสอ0 0 0่แสนสามแแล้วปีที่สี่หนึ่งหนึ่แสะครับทีเนี้ยเราก็มาเขียนเส้นไทม์ไลน์โครงการแอลก็คือปีที่หน0 0งหนึ่งแสนปีที่สองสามแปีที่สามสี่แและปีที่สี่หกแสนนะครับ การคำนวณก็จะมีดังนี้นะครับก็เป็นการคำนวณระยะเวลาคืนทุนแบบธรรมดานะครับแนวคิดในการคำนวณคือกระบวนการสะสมกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินง,งานแต่ละปีจนมีจํานวนเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนจากภาพที่1โครงการเอสใช้เงินลงทุนคือ1ล้านบาทนะกระแสเงินสดสุทธิเกิดขึ้นก็คือมี5 0 0 0ส0ส0 0 0สนสามแสนหนึ่งแ หากสะสมกระแสเงินสดตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่2เนี่ยหบวกสเนี่ยก็จะได้900,000ซึ่งยังไม่คุ้มทุนนะครับหากกระแสเงินสดบวกต่อไปจนถึงปีที่3เนี่ยอีก3 0,000นมันก็จะเกินก็เป็นพันล้านสซึ่งเราจริงๆเราใช้แค่แสนเดียวจะเห็นว่ากระแสเงินสด2ปีมีจํานวนต่ํากว่ากระแสเงินสดจ่ายเมื่อกี้เนี่ยเก้าแสนเนี่ยนะห้าแสนบวกสี่แสนก็น้อยกว่า1ล้านแต่กระแสเงินสดปีที่3เนี่ย มันมีมียอดเท่ากับ3 0 0 0 0นซึ่งเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดเราใช้แค่เพียง1 0 0 0 0แสนนะครับก็คือพันหนึ่งนี่นะฮะในบื้องต้นจึงประมาณได้ว่าระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่าง2 3ถึง3ปีการคำนวณระยะเวลาคืนทุนที่แน่นอนสามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับนะฮะเราก็มีสูตรระยะเวลาคืนทุน Payback Period PB นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนบวกด้วยจำนวนเงินสด ที่ยังไม่ครบทุนหารด้วยกระแสเงินสดของปีที่ได้รับทุนคืนอันนี้ก็เป็นสรรมการที่7.1นะครับโอเคจากภาพที่1นึเมื่อกี้นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเอา5 0 0 0บวก4 0 0นนะฮะก็ได้9 0 0 0 0มันยังไม่ครบ1ล้านนะครับจำนวนเงินที่ยังไม่ครบทุนก็คือ1ล้านหรือ1,000นะลบ,บด้วย9 0 0 0 0หรือ900นะหน่วยต่อไปก็เหลือ100นะครับ กระแสเงินสดรับปีที่3คือ300เพราะนั้นเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนก็คือจํานวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีแล้วมาบวกปีที่3เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทั้ง3 0 0 0 0นบาทก็คือใช้1 0 0 0 0แก็เอา1นึ่งแสนหาร3ามแสนก็เป็นเศษหส่วนสปีจึงจะได้เท่ากับ2บวกด้วย0.33ก็จะได้2.33ปีนะครับ ในทำดองเดียวกันโครงการแอลก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เวลา3ปีกว่านะครับก็เอาตัวเลขมาบวกกันนะบวกกันเดี๋ยวทำให้ดูนะบวกกันโครงการโครงการแอลเนี่ยนะฮะก็เอาร้อยหนึ300่งบวก300บวก400ก็เป็นแปดร้อยซึ่งยังยังไม่เท่ากับ1,000ประเด็นปีที่4ก็มาบวก200หารด้วย600นะครับนะครับ200หารด้วย600ก็คือ 0.33ก็จะเป็น3บวกด้วย200หาร600ก็จะเป็น3.33ปีทำเช่นเดียวกับโครงการ S นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะสองปีเอาเนี่ยนะนี่คือโครงการ S นะเอาโครงการ S เอ่อไปแล้วอธิบายแล้วต่อไปโครงการ L ใช่ไหมฮะก็เอาบวกกัน3ปี1 2 3 3ปีนะ แล้วก็มาอันนี้ยังยังไม่ได้1 0 0 0พันก็จะบวกโครงการที่บวกอีก 2- 2ง0อในปีที่4หารด้วย600ก็คือ2.33ปีหรือเราคิดอย่างนี้ก็ได้ลบพันบวกได้ร้อยหนึ่งก็ได้ลบ900ลบ900ไปรวมกับ3า0ลบ600ลบ600ไปรวมกับ4 0่ลบ200ยังไม่คืนทุนนะลบ200ไปรวมกับ600ก็400ก็พอดีพันหนึ่งนะครับ ต่อไปก็เป็นการคำนวณอีกวิธีหนึ่งก็คือการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธินะครับก็มีสูตรว่า NPV เท่ากับ CF1 หาได้1บวก k กำลัง1บวก CF21 บวก k กำลัง2บวกไปไเรื่อยๆจนถึง CFn หาได้1บวก k กำลัง n แล้วลบ CF0 ก็คือสมการที่7.2หรือเราเขียนเป็นสูตรนี้ก็ได้ว่า NPV เท่ากับ summation นะ t เท่า1ถึง n นะครับ CFt ก็คือ cash flow ปีที่1ถึงปีที่สี่หารด้วยหบกเคกำลังทีเก็เป็นตัว Discount กระแสเงินสดรับนะครับลบด้วย c f ฟศูนย์ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะในหนังสือบางเล่มเขาใช้เป็น I ก็คือ Investment นะครับเหมือนกันนะครับ